สองสามเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็ยอมรับผู้ต่อยอาวุธหนักมากครับผมเหรอที่แรกเขามาแรงมากเราโดนนี่เรามึนเลยไงก็มึนเหมือนกันนะผมก็มีซึมบ้างครับเพราะว่าตัวผู้ต่อยก็แบบใหญ่แล้วก็มัดอาวุธหนักด้วยครับผมเหรอสูงใหญ่เราโดนตรงไหนไปบ้างเนี่ยก็โดนมีปากมีตาครับเหรอแล้วต่อยกังวลนะพอผ่านไปยกแรกนาทีแรกของยกหนึ่งอ่ะก็คิดว่าหนักใจอยู่ก็คิดว่าจะยากพอสมควรครับยอมรับว่าผู้ต่อยมาแข็งมากครับอ๋อมาแล้วมามั่นใจตอนไหนก็ตอนปลายยกแรกครับผมต่อยเขามีอาการเนี่ยผมต่อยให้เขามีอาการครับแล้วเรามีอาการไหมก็มีครับผมตอนผมก็มีอาการครับมึนมากแต่ยังทนได้มึนแค่มึนใช่ไหมโดนตรงไหนเจ็บสุดมีใต้ตาครับแล้วก็หัวครับพอยกสองเข้ามาแรกมีเป็นไงก็คิดว่าเข้าทางเลยครับเขามาแรกเขามาเดินเลยแทนที่เขาจะมาคุมแล้วเขาเดินเราชอบเลยใช่ครับมายืนแรกกันแล้วจังหวะแรกเนี่ยเราน็อกด้วยล่ะมุกขวาผมมุกขวาเข้าที่ที่สันจมูกครับสันจมูกใช่ไหมอ๋อโดนเต็มใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาเดินลุยเข้ามานี่เราตกใจป่ะก็คิดว่าจะยากพอสมควรอยู่ล่ะครับโอ้นี่ก็แฮปปี้มันชนะน็อกได้ไป 300,000 ครับแล้วบ้างนะ2ไฟต์ติดสำหรับวันลูมินีก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยครับตื่นเต้นทั้ง2ไฟต์เลยครับครับวันนี้กองเชียร์เยอะครับผมก็คนเข้ามาดูเยอะมากครับไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับ3 4ปีมานี่ครับจากนี้เราตั้งเป้าอะไรกับวันแชมเปี้ยนชิพกับวันลูมินีบ้างอยากไปวันใหญ่มั้ยครับครับเราตั้งเป้าไว้คือถึงแชมป์นะครับการตัดสินแชมป์ยังครับยังไม่คิดนะครับให้ได้ไปวันใหญ่กว่าครับแต่ถ้าคิดว่าจะเกิดไฟหน้าเราเจอใครหน้าจะเหมาะสมคุณรับดันเลยยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดให้เราเลือกเองเราจะเลือกได้มันไม่การท้าแบบนั้นก็เป็นความผมคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าคิดออกถ้าต่อยต่างประเทศใช่ไหมกับคุณรับดันดวลมากี่ไฟสองไฟครับสองไฟเรานี่พิจารณาการชนะทั้งสองไฟครับที่เป็นอาการที่บุรีรัมย์ต้องพูดเลยครับต้องบอกว่า3ยกตกเป็นรองครับแต่รอบนี้จะเป็น3ยกเจอบุรีรัมย์คิดว่าสนุกในความรู้สึกเราก็คิดว่าสนุกครับเพราะว่าน้องเล็กคงจะสนุกแน่นอนครับส่วนค่ำคืนนี้ต้องรอดูบุรีรัมย์ก่อนครับมันจะผ่านเมืองไทยหรือเปล่าครับนั่นก็เป็นไฟที่4ของเขาเหมือนกันเลยครับนี่ครับน้องเล็กนี่เริ่มถนัดมือยังก็ถนัดครับถนัดอยู่ครับแต่ว่าก็มีตื่นเต้นมากครับครับเพราะว่าไม่เคยเจอมานานเลยกับต่างชาตินี่เราตั้งแต่ชกมาเคยแพ้บ้างไหมมีแพ้นักมวยญี่ปุ่นคนหนึ่งครับต่อยด้วยกันเขาครับผมคือเราหนักหมดยังไงบ้างนอมนิดเรายังเก่งๆแต่ว่าศอกเราเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับพยายามออกศอกหนักๆหลายไฟหลายลูกครับก็เก่งนอมนิดเก่งตลอดเลยครับผมก็นอนไม่หลับมา3วันเลยครับเจ็บนิ้วไหมเนี่ยถามในความเจ็บครับผมทำไมนักมวยทุกคนเนี่ยต้องบอกเจ็บนิ้วเลยนะครับนอมเล็กครับมันพันมือได้น้อยมั้ยมันพันไม่ได้นานเท่าที่ควรใช่ครับเขาไม่พันหลังสันหมัดให้ครับอ๋อกรรมการเขามาตรวจใช่ครับเขาพันแต่ผ้าให้ครับมันไม่เหนื่อยมันไม่ชินใช่ครับเอาแล้วได้ 350,000 นี่ไปเนี่ยรวบตังค์ก็มีเยอะอยู่แล้วก็มีพอสมควรสองไฟนี่เกือบล้านนะครับครับผมก็ได้อยู่ครับลงทันตัวได้นะครับพูดอะไรถึงเสียหมายยติหน่อยน้องวันนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณน้าหมายครับแล้วก็เนี่ยตีครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยในวันมินิ9ครับผมก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วครับผมบอกว่า2ไฟฟ้าวันนั้น2ไฟติดครับไฟ3เจอใครเดี๋ยวรอรุ่นนะครับฝากแฟนคลับทั่วประเทศเลยเนาะก็ขอบคุณแฟนคลับและคนที่มาเชียร์ในสนามวันนี้ครับผมก็ทำได้ครับวันนี้ครับขอบคุณครับโอเคต่อไปวันยังไม่คิดครับผมก็วันใหญ่ครับผมจะไปวันใหญ่ขอสักครั้งก็ยังดีนะครับผมโอเคน้องขอบคุณครับครับขอบคุณครับ